ตอนข้อเสนอแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ในการดูแลโซนแมลงดึกดำบรรพ์ไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะทำงานที่นี่มาได้2อาทิตย์แล้วอุทยานแมลงที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นคือผู้อำนวยการเคยบอกผมแล้วตอนสมัครงานมีกฎ34ข้อทำงานขั้นต่ำ4วันต่อเดือนไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ค่าจ้าง 100,000 บาทพร้อมประกันสุขภาพประกันชีวิตทำด้วยน้ำผึ้งสดจากรังกระปุกจิ๋วนึกว่าเรื่องนี้เหมือนเรื่องรอเล่นแต่เปล่าเลยมันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆไม่เหมือนจริงๆเป็นประสบการณ์สุดระทึกที่ผมไม่มีทางลืมไปชั่วชีวิตบรรยายก็คงไม่จบเหมือนวันเวลาของที่นี่ดูผ่านไปอย่างชอบกลมองปฏิทินไม่นานก็เปลี่ยนวันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินไม่มีอะไรที่ผมจะไม่ประหลาดใจแล้วตอนแรกกะว่าจะลาออกแล้วไปสมัครที่ร้านพิซซ่าร้านสะดวกซื้อส่วนน้ำส่วนสนุกหรือไปกวาดลานลูกเสือในนารีใกล้บ้านแต่ไปๆมาๆผมก็ก้าวขามาครึ่งทางแล้วต้องขอบคุณกดรอบก่อนที่ช่วยผมได้มากอีกนิดผมก็จะได้เงินแสนตามที่ตั้งใจผมเลยทำงานที่นี่ต่อจนกระทั่งวันนี้มีซองจดหมายอยู่ในล็อกเกอร์มีตรารูปอุทยานแมลงของเราจะน่าถึงตัวผมพอเจออะไรแปลกๆมันตึงหิดใจพี่กลมันเขียนสาหน้าไว้ว่าข้อเสนอปรับหน้าที่กับเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ผมอึ้งมองมันพักใหญ่รีบตรงดิ่งไปถามรุ่นพี่ตรงประชาสัมพันธ์ถามเขาว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครู่หนึ่งแล้วบอกผมว่ามันปลอดภัยก่อนแกะปากซองมาให้ผมเลยอ่านมันตรงนั้นยินดีด้วยคุณเจ้าหน้าที่ใหม่กับการทำงานตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราทราบว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและน่าประทับใจจากรายงานของเพื่อนร่วมงานกับบุคลากรที่รักทุกชีวิตในอุทยานอย่างที่เกริ่นไว้ว่าคุณมีโอกาสก้าวหน้ารวมทั้งปรับฐานเงินเดือนอย่างรวดเร็ววันนี้โอกาสนั้นมาถึงแล้วเรามีข้อเสนอในการปรับหน้าที่การงานของคุณเนื่องจากมีโซนในอาคารของเราต้องเข้าไปตรวจสอบเดือนละ2ครั้งพอดีสอดคล้องกับชั่วโมงการทำงานของคุณที่เหมาะสมโดยอุทยานจะเพิ่มโซนดูแลในอาคารอุทยานให้เราเพิ่มอีกหนึ่งแห่งควบคู่กับงานเดิมของคุณถ้าเราได้ปรับเงินเดือนของคุณเป็น 145,000 บาทเป็นการตอบแทนหากคุณสนใจข้อเสนอขอให้เก็บเอกสารฉบับนี้ไว้เพื่อเตรียมตัวทันทีหากไม่ขอให้คุณแนบเอกสารไว้ฝากไว้ที่ประชาสัมพันธ์คู่มือการดูแลโซนพิเศษแมลงดึกดำบรรพ์อาคารชั้น2ข้อ1โคมไฟภายในห้องเป็นโคมไฟแสงสลัวสำหรับพวกแมลงโบราณโดยเฉพาะคุณต้องใช้ตะเกียงไฟในห้องนี้เสมอเพื่อความปลอดภัยโปรดตรวจสอบน้ำมันกับไม้ขีดให้ดีก่อนเมื่อจะเข้ามาตรวจสอบภายในเมื่อเข้ามาจงล็อกห้องเพื่อความปลอดภัยโปรดระมัดระวังในการใช้เสียงเพื่อไม่ให้รบกวนบางสิ่งในความมืดอาจมีเสียงเรียกทักทายคุณห้ามหันไปทักกลับเด็ดขาดหากไฟดับให้ออกจากห้องทันทีล็อกประตูล่ามโซ่ให้แน่นหนาอย่าเปิดห้องอีกจนฟ้าสางข้อ2งานแรกของคุณคือตรวจสอบหินฟอสซิลอัมพันแมลงโบราณบนแท่นวางหน้าห้องมันเป็นของโบราณหายากเหนือธรรมชาติมีผลข้างเคียงทำให้เฉพาะพวกแมลงโบราณสงบโปรดระวังในการแตะต้องขยับเป็นเหตุให้ฟอสซิลตกหล่นหลายครั้งมันจะทำให้เกิดผลแปลกประหลาดภายในห้องตั้งแต่อุณหภูมิในห้องที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วปลุกเหล่าแมลงหรือบางสิ่งที่หลับลึกอยู่ให้ตื่นพร้อมเรียงกันหรืออาจพาคุณไปยังมิติสถานที่กับชั่วโมงอันแปลกประหลาดอย่างประตูเปิดออกมากรณีที่คุณออกไปจากประตูแล้วสถานที่ที่เห็นไม่ใช่อาคารหลักที่คุณจากมาขอให้จำหนทางกลับไปที่ห้องปิดประตูบางทีฟอสซิลอาจมีปัญหาอยู่ให้นำฟอสซิลแมลงโบราณกลับไปวางที่แท่นรอประมาณ1นาทีโดยไม่ให้อะไรแต่ต้องฟอสซิลแล้วเปิดประตูใหม่อีกรอบถ้าหากทางออกที่ถูกต้องยังไม่ปรากฏให้คุณรีบปิดประตูแล้วรอใหม่อีกครั้งจนกว่าจะพบทางออกหรือรอจ
จนคนภายนอกมาเปิดให้ทว่าคุณต้องแน่ใจว่าร่างนั้นเป็นคนที่คุณรู้จักจริงๆมิฉะนั้นคุณจะหลงทางในห้วงมิติพิศวงกับแมลงโลกล้านปีตลอดทั้งคืนข้อ 3เจ้าหน้าที่รับผิดชอบส่วนแมลงดึกดำบรรพ์จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากขนาดมหึมาพิษประสาทหลอนและพละกำลังของพวกมันไม่เหมือนแมลงในยุคปัจจุบันจึงขอให้เจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ให้แมลงในโซนนี้ออกไปภายนอกห้องทุกกรณีเนื่องจากอาจมีแมลงโบราณจากมิติอื่นมาอยู่ที่นี่ด้วยคำเตือนจากข้อที่3แมลงจากมิติอื่นมีพฤติกรรมและตรรกะอยู่เหนือความเข้าใจของเราพอสมควรมันอาจอำพรางตัวอยู่รอบตัวคุณจงระวังยิ่งยวดข้อที่4สำหรับแมลงขนาดใหญ่เกินกว่า30เซนติเมตรจะต้องอยู่ในพื้นที่ของพวกมันเท่านั้นสำหรับแมลงขนาดเล็กคุณสามารถปล่อยให้พวกมันโบยบินส่งเสียงร้องระงมได้ตามธรรมชาติซึ่งตามปกติพวกมันจะกลับมาประจำจุดก่อนเวลาตีสองเช็คเช่นเดียวกับแมลงห้องสตาฟขอให้คุณดูแลตนเองไม่ให้สัมผัสผงละอองหรือแตะต้องตัวพวกมันหากเกิดอาการแพ้แสบตุ่มใสผื่นหรือคันห้ามแกะเกาเป็นอันขาดกรณีที่รู้สึกไม่สบายอาจได้ยินเสียงแว่วเห็นภาพหลอนหรือเหตุฉุกเฉินใดอันเกิดจากแมลงโบราณหรือบางสิ่งลึกลับขอให้คุณรีบออกจากห้องใช้ยาซึ่งอาจพอบรรเทาอาการของคุณจงล็อกประตูให้แน่นหนาแล้วกลับไปหารีเฟอร์ที่ชั้น1เขาจะช่วยรักษาคุณข้อ5ห้ามใช้ไฟหรืออาวุธปืนในห้องแมลงโบราณขอให้คุณใช้มีดใบเลื่อยของทางเราเอาไว้ป้องกันตัวห้ามทำร้ายเหล่าแมลงสูญพันธุ์เหล่านี้ถึงชีวิตเพื่อการอนุรักษ์โดยมากแมลงยักษ์โบราณจะอยู่ในสภาวะหลับลึกเพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเยี่ยมชมแต่หากมีตัวใดตื่นขึ้นขอให้คุณเข้าไปตรวจสอบทันทีจงอย่าทำให้พวกมันตกใจหรือหวาดกลัวเพราะเมื่อมันมองคุณเป็นศัตรูคุณจะทำงานลำบากขึ้นตอนค่ำคืนนี้ข้อที่6ในโซนนี้จะไม่มีการรับเจ้าหน้าที่ใหม่เข้ามาดูแลเพิ่มเติมและไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ประจำการอาคารหลักเข้ามาในอาคารหลักกับโดมผีเสื้อมีเจ้าหน้าที่เพียงคุณกับรีเวอร์ซึ่งประจำตรงประชาสัมพันธ์อาคารหลักเท่านั้นหากพบเจ้าหน้าที่อื่นในห้องนี้สันนิษฐานว่าไม่ใช่มนุษย์ให้รีบหนีหรือรับมือขั้นเด็ดขาดทันทีข้อที่7จงตรวจสอบแมลงโบราณทั้งหมดที่ระบุตามเอกสารหากพบแมลงที่ไม่ได้ระบุในเอกสารให้คุณจับใส่ถุงสีแดงเพื่อนำไปตรวจสอบที่ห้องกำจัดขยะใต้บันไดกรณีที่สิ่งนั้นตัวใหญ่เกินกว่าจะจับใส่ถุงให้กลับไปหาลิเวอร์เพื่อนร่วมมือกับเขากำจัดการมันไปที่ห้องใต้บันไดข้อ 8ไม่ว่าจะเจอเศษซากของอาหารว่างภายในห้องนี้ไม่ว่ามีชีวิตหรือแปลกประหลาดแค่ไหนก็ขอให้คุณนำไปกำจัดทิ้งกรณีที่ร่างเป็นมนุษย์หรือบุคลากรอุทยานที่ยังมีชีวิตอยู่หากไม่ใช่ภาพลงตาขอให้ระวังให้ดีในการช่วยเหลือเนื่องจากแมลงโบราณหรือบางสิ่งที่อธิบายได้ยากบางชนิดมักวางกับดักล่อเหยื่อสำหรับแมลงที่คุณจะได้ดูแลเนื้อหางานรูปของหินฟอสซิลโบราณนั้นเราจะแนบไว้ให้คุณพร้อมเอกสารฉบับนี้ขอเอ่ยพรให้คุณโชคดีในการทำงานที่อุทยานของเราขอแสดงความรับถือผู้อำนวยการลงวันที่17กรกฎาคมผมอ่านเอกสารจบพลิกดูรูปเนื้อหางานกับอำพันธ์แมลงสีทองสดใสบนแท่นหน้าห้องแหมผมยิ้มหวานเชียวล่ะแค่ดูแลโซนเพิ่ม1ห้องได้เงินเพิ่มเติมตั้ง 45,000 กดก็น้อยกว่ารอบก่อนตั้งเยอะผ่านมาขนาดนี้ไม่น่ายากเกินความสามารถผมทำได้แน่ผมลารุ่นพี่อย่างว่องไวกลับไปเตรียมตัวตรงห้องล็อกเกอร์อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก่อนใส่ชุดเจ้าหน้าที่เอาเอกสารห้องแมลงโบราณนั่นใส่กระเป๋าเสื้อด้วยเพื่อให้หยิบมาใช้งานได้ถนัดผมทำงานตามปกติตัดสินใจเลือกไปเจ้าห้องโบราณก่อนห้องแมลงสตาฟผมตรวจสอบปริมาณน้ำมันตะเกียงเตรียมมีดไว้ให้พร้อมใช้
ไขกุญแจเดินเข้าแล้วปิดห้องตามกฎผมเจอห้องกว้างที่มีแมลงยักษ์โบราณล้านปีอยู่ท่ามกลางแสงสลัวทุกตัวนิ่งสงบอย่างที่แมลงสตาฟควรจะเป็นทุกอย่างดูปกติดีกระทั่งตาผมมองไปที่อัมพันแมลงหน้าห้องอัมพันแมลงมันหล่นพื้นแย่แล้วก่อนจำไปเอามันกลับแท่นผมมองไปรอบๆเพื่อดูสถานการณ์เหงื่อผมไหลผ่านหน้าอากาศห้องร้อนขึ้นผมไม่แน่ใจว่าเพราะเจ้าอัมพันตัวผมเองร้อนใจไปเองหรือว่าทั้งสองอย่างกันแน่ผมรอหนึ่งนาทีเพื่อออกจากห้องไม่คิดไปตรวจตราแมลงโบราณตามเอกสารระหว่างนั้นเริ่มเห็นตะกั่วแตนโบราณตัวใหญ่ขยับแมงดาทะเลเคลื่อนไหวในส่วนตัวเองมีเสียงบรรยิงกัดกินอาหารอยู่แว่วๆผมเริ่มขยับหนีตอนเห็นแมลงป่องหน้าขนลุกคลานมาทางนี้ภาวนาให้นาทีผ่านไปไวๆเป็นหนึ่งนาทีที่ยาวนานผมเปิดประตูห้องโอเคหน้าห้องเป็นอาคารหลักผมจึงออกมาล็อกประตูแล้วถอนหายใจโล่งอกเลิกเสียผมเปลี่ยนใจไว้มาขอความช่วยเหลือจากรุ่นพี่แทนจึงลงไปประชาสัมพันธ์แต่เจ้าตัวไม่อยู่ผมถอนหายใจตั้งใจกลับไปตรวจที่ห้องสตาฟตามปกติก่อนดีกว่าตอนนั้นเองก็เห็นบางอย่างที่ปลายหางตาชวนขนลุกวาบแมลงโบราณตัวใหญ่เท่าศอกบินมาเกาะที่ปฏิทินดิจิตอลบนประชาสัมพันธ์วันที่28กรกฎาคมเวลาตี3ปฏิทินเสียหรือเปล่าวันนี้ต้องไปวันที่17สิเอกสารที่มาส่งก็เขียนไว้หรือว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ่ะเจ้าหน้าที่ใหม่ห้องแมลงโบราณเป็นยังไงบ้างเสียงของรุ่นพี่ดังขึ้นด้านหลังผมผมรีบทักหันกลับไปแต่ปรากฏว่าไม่เห็นตัวเขาเลยทางนี้เสียงรุ่นพี่ดังจากอีกทางเห็นร่างเจ้าตัวไม่ได้ถือตะเกียงหัวเราะเสียยิ้มอยู่ภายในเงามืดแสงสว่างในอาคารพันเปลี่ยนเป็นสีม่วงวูบวาบผมเห็นร่างปริศนาในชุดเจ้าหน้าที่เดินตรงมาหาผมอีก 2-3 คนไม่นั่นไม่ใช่มนุษย์เพราะมันคืออะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่คนแน่ผมเผลอทักมันเข้าแล้วเลขบนจอปฏิทินเปลี่ยนไปวันเดือนปีหรือช่วงเวลาเริ่มเปลี่ยนไปได้ตั้งแต่0ถึง9ซ้ำไปซ้ำมาเพียงพอแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ทำงานผมที่นี่ไม่ใช่โลกของผมใส่เกียร์หมากลับไปห้องแมลงโบราณอีกรอบล็อกประตูแน่นแม้จะมีเสียงวิ่งไล่หลังโครมครามดูเหมือนแมลงโบราณในห้องนี้จะหายไปบางตัวแต่ผมไม่สนใจแล้วในตอนนี้ผมจับฟอสซิลอัมพันขยับให้มันอยู่แท่นดีๆแล้วรอหนึ่งนาทีไปพร้อมอัดยาแก้ประสาทหลอนอีกชุดใหญ่ผมมองไปรอบๆเห็นพวกแมลงตัวเล็กทั้งหลายในเงามืดกำลังคลานมาหาผมแมลงตัวใหญ่บางตัวก็เหมือนจะตื่นขึ้นด้วยผมกำมีดไว้ด้านหลังมันคงไม่เห็นผมเป็นอาหารหรือศัตรูใช่ไหมนะในความสลัวผมเห็นร่างใครสักคนนอนอยู่กับดักภาพลงตาหรือผมหลอนไปเองหรือว่าตั้งแต่แรกที่เข้ามาในห้องคือกับดักหรือที่จริงเป็นอุบายของแมลงโบราณหรือบางสิ่งลี้ลับในห้องนี้ผมไม่แน่ใจแล้วผมจะไม่ไปไหนจนกว่าจะครบหนึ่งนาทีหวังว่าจะกลับไปวันที่17ได้นะพระเจ้า45,000เริ่มไม่คุ้มแล้ว